เมื่อหลายพันปีที่ผ่านมามีกลุ่มคนที่เรียกว่าชาวโอเม็กได้อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลอ่าวเม็กซิโกและกล่าวกันว่าเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งแรกที่พัฒนาในเมโซอเมริกาจนทำให้นักประวัติศาสตร์หลายคนถือว่าโอเม็กเป็นวัฒนธรรมแม่ของอารยธรรมแถบเมโซอเมริกาที่มีอิทธิพลอย่างมากต่ออารยธรรมในยุคต่อมาเช่นชาวแอสแท็กและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมายาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอารยธรรมชาวโอเม็กกันครับคำว่าโอเม็กมาจากภาษานาวัตซึ่งเป็นภาษาในกลุ่มภาษายูโตอัสเตกันคำนี้ประกอบด้วยคำพื้นถิ่น2คำซึ่งคำหนึ่งมีความหมายว่าอย่างธรรมชาติกับคำที่มีความหมายว่าคนดังนั้นคำว่าโอเม็กจึงมีความหมายว่าคนอย่างซึ่งที่เป็นดังนี้เพราะณสมัยนั้นอย่างเป็นส่วนสำคัญของสิ่งต่างๆในอารยธรรมเมโซอเมริกาเช่นเกมบอลที่เรียกว่าพอกะท็อกซึ่งนอกจากนั้นยังมีกล่าวด้วยว่าชาวโอเม็กนั้นทำและค้าขายยางทั่วบริเวณเมโซอเมริกาด้วยความสัมพันธ์กับยางแบบนี้ทำให้เรียกกลุ่มคนนี้ว่าโอเม็กหรือคนยางนั่นเองอารยธรรมโอเม็กถือกำเนิดขึ้นในแถบคาบสมุทรยูกาตันในประเทศเม็กซิโกปัจจุบันเป็นอารยธรรมที่มีวิวัฒนาการเจริญก้าวหน้ามากกว่าอารยธรรมใดในยุคนั้นชาวโอเม็กได้สร้างเมืองขึ้นมาหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วดินแดนต่างๆในประเทศเม็กซิโกแต่เมืองที่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของชาวโอเม็กนั้นคือเมืองซานลอเรนโซและเมืองลาเบนต้าแต่ว่าปัญหาใหญ่ของนักโบราณคดีก็คือแทบจะไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปอันแน่ชัดของชาวโอเม็กเลยนะครับรู้เพียงแค่ว่าหินที่แกะสลักเป็นรูปหน้าคนขนาดมหึมาจำนวนหลายสิบกว่าชิ้นนั้นที่ถูกค้นพบในประเทศเม็กซิโกนั้นเป็นผลงานของชาวโอเม็กที่สร้างขึ้นมาและด้วยผลงานทางศิลปะและสถาปัตย์ที่พวกเขาได้ฝากเอาไว้นะฮะแสดงเห็นว่าพวกเขาล้วนแต่มีฝีมือและความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาประเด็นที่น่าสนใจก็คือแล้วต้นกำเนิดของชนเผ่าเหล่านี้มาจากไหนพวกเขาเป็นใครและทำไมถึงสามารถสร้างผลงานอันน่าตื่นตาตื่นใจเหล่านี้ขึ้นมาได้เราไปติดตามกันต่อนะครับมีคำถามมากมายว่าชาวโอเม็กเป็นใครและมาจากไหนกันแน่ซึ่งก็ได้มีนักวิชาการให้ความเห็นไปต่างๆนานานะครับเช่นนักสำรวจที่ชื่อว่าเมกาเซราโนได้ตั้งข้อสังเกตเมื่อเขาได้รับชมศิลาหน้าคนขนาดยักษ์จากเมืองเตรสซาโปเตสเขากล่าวว่าศิลาเหล่านี้แสดงหน้าคนที่เหมือนชาวเอธิโอเปียนั่นอาจจะหมายความว่าเคยมีพวกนิโกรอาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้มาก่อนก็เป็นได้นอกจากหินสลักหน้าคนแล้วยังมีโบราณวัตถุที่ค้นพบเช่นขวานหินลูกบอลที่ทำจากยางเศษกระดูกของมนุษย์และที่สำคัญที่สุดก็คือรูปสลักมนุษย์ครึ่งตัวทำจากไม้สูงประมาณ50เซนติเมตรดวงตาเอียงริมฝีปากหนาอันเป็นลักษณะเด่นของศิลปะแบบโอเม็กฝังอยู่ในบริเวณนั้นแต่ก็มีนักโบราณคดีกระแสหลักไม่ให้การยอมรับทฤษฎีที่ว่าชาวเอธิโอเปียจากทวีปแอฟริกาคือบรรพชนของชาวโอเม็กเพราะไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีใดที่จะมาสนับสนุนแนวคิดนี้เลยแม้แต่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นซากพืชซากสัตว์กระดูกมนุษย์รวมทั้งภาษาโบราณที่ใช้ล้วนไม่สามารถเชื่อมโยงไปหาชาวเอธิโอเปียหรือใช้เป็นหลักฐานในการสรุปถึงการปรากฏตัวของชาวเอธิโอเปียในดินแดนของชาวโอเม็กได้เลยดังนั้นส่วนใหญ่จึงสรุปกันว่าชาวโอเม็กผู้เป็นต้นกำเนิดที่สร้างอารยธรรมและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ในดินแดนเมโสอเมริกาก็คือชาวอเมริกาพื้นเมืองดั้งเดิมที่โยกย้ายไปมาในดินแดนอเมริกามาตั้งแต่ครั้งโบราณนั่นเองส่วนเรื่องการค้าและวิถีชีวิตของชาวโอเม็กนั้นไม่มีบันทึกในลายลักษณ์อักษรในด้านการค้าพาณิชย์ของชาวโอเม็กแต่จากหลักฐานทางโบราณคดีดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้ถูกจำกัดทางเศรษฐกิจแบบใดแบบหนึ่งนอกจากนั้นอันที่จริงมีการค้นพบสิ่งประดิษฐ์ของชาวโอเม็กทั่วบริเวณเมโสอเมริกาซึ่งบ่งชี้ว่ามีเส้นทางการค้าระหว่างภูมิภาคเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการปรากฏของสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากหยกหินสีเขียวสังเคราะห์หรือหินภูเขาไฟและหินอื่นที่เป็นหลักฐานนะครับเกี่ยวกับการค้ากับผู้คนที่อยู่นอกชายฝั่งอ่าวเม็กซิโ
และโดยเฉพาะยุคสมัยที่รุ่งเรืองของชาวโอเมกเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการเพิ่มขึ้นในความยาวของเส้นทางการค้ารวมถึงความหลากหลายของสินค้าและแหล่งที่มาของรายการในการซื้อขายผมคาดว่าการค้าในที่นี้ไม่จำเป็นต้องมองในเชิงระบบเงินตราเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสิ่งของก็ได้จนกล่าวกันว่าการค้าขายช่วยให้ชาวอูเมกสร้างศูนย์กลางของเมืองของพวกเขาในซานโลเรนโซและลาเบนตาแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีคำกล่าวว่าเมืองเหล่านี้ก็ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านพิธีกรรมและกิจกรรมชั้นสูงเป็นส่วนใหญ่ส่วนผู้คนประชากรส่วนใหญ่นั้นอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆทั้งนี้พวกเขายังมีสวนซึ่งชาวโอเมกจะปลูกพืชสมุนไพรและพืชผลเล็กๆเช่นดอกทานตะวันการเกษตรส่วนใหญ่เกิดขึ้นนอกหมู่บ้านในทุ่งโล่งโดยชาวโอเมกนั้นมีแนวโน้มที่จะปลูกพืชเช่นข้าวโพดถั่วมันเทศและฝ้ายโดยเฉพาะไร่ข้าวโพดหรือเป็นผลผลิตหลักส่วนในเรื่องศาสนานั้นไม่มีเรื่องราวที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยตรงเกี่ยวกับความเชื่อของชาวโอเมกแต่งานศิลปะที่โดดเด่นของพวกเขาก็ได้ให้เบาะแสนะครับเกี่ยวกับศาสนาของพวกเขากิจกรรมทางศาสนาของชาวโอเมกดำเนินการโดยการร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองนักบวชและหมอผีผู้ปกครองดูเหมือนจะเป็นบุคคลสำคัญทางศาสนาโดยมีการเชื่อมโยงกับเทพหรือสิ่งเหนือธรรมชาติเพื่อสร้างความชอบธรรมในการปกครองของพวกเขาเนื่องจากไม่ค่อยมีเอกสารใดเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้มากบางครั้งจึงเทียบเคียงกับอารยธรรมยุคใกล้เคียงเช่นมายาที่กลุ่มชนเหล่านี้มีอารยธรรมแห่งความเชื่อร่วมกันดังที่มีการนับถือเทพงูขนนกและสัตว์เทพอื่นๆนอกจากนั้นชาวอูเมกยังนับถือเทพที่เป็นธรรมชาติด้วยนะฮะเช่นเทพแห่งพืชพันธุ์และเทพแห่งสายฝนเป็นต้นส่วนในเรื่องการปกครองนั้นไม่ค่อยมีใครรู้โดยตรงเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมหรือการเมืองของสังคมชาวโอเมกแม้ว่านักวิจัยส่วนใหญ่จะสันนิษฐานว่าหัวขนาดใหญ่และรูปแกะสลักอื่นๆอีกหลายชิ้นเป็นตัวแทนของผู้ปกครองแต่ก็ไม่พบสิ่งใดเหมือนเช่นชาวมายาที่ตั้งชื่อผู้ปกครองที่เฉพาะเจาะจงและระบุวันที่ของการปกครองแต่จากที่เห็นได้นี้ชาวโอเมกเองก็น่าจะมีหัวหน้าและอาจมีลำดับชนชั้นเช่นกันในเรื่องของศิลาหน้าคนนั้นนักโบราณคดีพบศิลาหน้าคนของชาวโอเมกไม่น้อยกว่า15ชิ้นบางแห่งบอก17ในหลากหลายเมืองไม่ว่าจะเป็นที่เมืองเตรสซาโปเตสที่เป็นแหล่งหินเองรวมทั้งเมืองลาเวนต้าและซานโลเรนโซก็มีการค้นพบศิลาหน้าคนถึง9ชิ้นนอกจากนั้นร่องรอยที่หลงเหลืออยู่ของสีแดงที่ปรากฏบนศิลาหน้าคนจากเมืองลาเบนต้าทำให้นักโบราณคดีนะฮะเสนอความเห็นว่าในอดีตศิลาเหล่านี้น่าจะได้รับการทาสีด้วยโดยเฉลี่ยศิลาทั้งหมดมีความสูงอยู่ที่ราว2เมตรส่วนศิลาหน้าคนชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นศิลาจากโกบาต้ามีความสูงถึง 3.3 เมตรเลยทีเดียวแล้วมันก็มีคำถามที่นักโบราณคดีสงสัยกันต่อมาก็คือศิลาหน้าคนเหล่านี้หมายถึงอะไรนักโบราณคดีหลายฝ่ายเสนอแนวคิดเห็นว่าศิลาพวกนี้อาจจะถูกสลักขึ้นเพื่อแสดงภาพของเหล่าผู้ปกครองของชาวโอเมกที่อาจจะพึ่งสิ้นพระชนไปแต่บางคนก็กล่าวว่ามันอาจจะเป็นภาพสลักของนักรบหรือนักเล่นเกมบอลชาวโอเมกก็ได้เพราะว่าเกมบอลที่ชื่อพอกทอกถือเป็นกีฬาและพิธีกรรมที่สำคัญซึ่งมีอยู่ในเกือบทุกอารยธรรมในเมโสอเมริกาหัวใหญ่แต่ละหัวไม่เหมือนกันและแต่ละคนก็มีผ้าโพกศีรษะที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขานะเป็นตัวแทนของบุคคลที่เฉพาะเจาะจงกล่าวกันว่าชาวโอเมกนำหินเหล่านี้มาจากเทือกเขาของเมืองเวลาครูชแต่ละหัวถูกจัดเรียงตามสถานที่สำคัญสำคัญวิธีการเลขการขนส่งที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายหินไปยังคงไม่แน่นอนนะครับหลังจากที่ความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมของชาวโอเมกเกิดขึ้นก็ได้ให้กำเนิดหรือเป็นแม่ของหลากหลายอารยธรรมบนเมโสอเมริกาเลยก็ว่าได้นะฮะหลังจากนั้นราวประมาณ 1,000 กว่าปีก่อนคริสต์กาลชาวมายาโบราณยุคก่อนคลาสสิกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นสองวัฒนธรรมนี้เคยรุ่งเรืองทับซ้อนกันอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแม้ว่าจะรุ่งเรืองแค่ไหนแต่แล้วที่สุดวัฒนธรรมของชาวโอเมกก็ได้ล่มสลายลงไปในช่วง400ปีก่อนคริสต์กาล
เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่ชาวมายาโบราณกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากยุคก่อนคลาสสิกเข้าสู่ยุคคลาสสิกซึ่งเป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดของอารยธรรมมายาพอดีนะฮะก็คือเมื่อราว400ปีก่อนคริสต์กาลชาวโอเมกนั้นได้ละทิ้งบ้านเมืองของพวกเขาไปทำให้อารยธรรมโอเมกล่มสลายลงนับแต่นั้นส่วนเหตุผลที่ว่าเหตุใดชาวโอเมกถึงได้เป็นอย่างนี้มีนักโบราณคดีและผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายได้ให้ข้อสันนิษฐานไว้แตกต่างกันเช่นทฤษฎีแรกในช่วงเวลาดังกล่าวอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมอย่างกระทันหันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตกตะกอนของแม่น้ำซึ่งขัดขวางการไหลของแหล่งน้ำหรืออีกทฤษฎีหนึ่งก็คือเกิดการระเบิดของภูเขาไฟทำให้ชาวโอเมกต้องย้ายออกไปหาแหล่งที่อยู่อาศัยแห่งใหม่แต่ก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับที่แปลกๆนะฮะกล่าวว่าชาวโอเมกถูกบุกรุกคำถามก็คือว่าผู้บุกรุกคือใครเพราะในยุคนั้นอารยธรรมของชาวโอเมกล้ำสมัยที่สุดแล้วหรือผู้บุกรุกดังกล่าวอาจจะมาจากนอกโลกเป็นผู้ซึ่งมีอารยธรรมและความก้าวหน้าล้ำสมัยมากกว่าชาวโอเมกก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถฟันธงลงไปได้อย่าง 100% แต่ถึงแม้ว่าอารยธรรมของชาวโอเมกส่วนใหญ่ได้ล่มสลายไปแล้วแต่ความเชื่อและวิธีการของชาวโอเมกยังคงสืบทอดต่อมาในหลากหลายวัฒนธรรมในเมโซอเมริกาและก็ยังถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมในยุคต่อมาทั้งศิลปะสถาปัตยกรรมศาสนาและการค้าขายทำให้ในยุคหลังจากนี้มีอาณาจักรใหม่ที่รับอิทธิพลของโอเมกไปสรรสร้างอารยธรรมของตนเองเช่นชาวแอสแท็กและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมายาดังที่กล่าวไปนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวของอารยธรรมชาวโอเมกกลุ่มคนยุคโบราณแห่งเมโซอเมริกาที่ทางเรานำมาเล่าในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกคนทุกท่านหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ